เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่34เนาะก็ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นการแสดงทัศนะเขาก็จะมีเนี่ยชอยมี1 2 3 4 5เป็น5ส่วนเนาะให้เราเลือกว่าส่วนไหนมีการแสดงทัศนะนั่นเองแต่คราวนี้เราก็ต้องมารู้จักกันก่อนว่าไอ้การแสดงทัศนะเนี่ยมันคือยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนแผ่นกระดาษเนาะก็การแสดงทัศนะมันก็เป็นเหมือนการแสดงความคิดเห็นนะน้องซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น3อย่างเนาะการแสดงทัศนะเนาะมันก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างก็จะมีเชิงข้อเท็จจริงแล้วก็2อะไรเอ่ยเป็นเชิงคุณค่า3เชิงนโยบายทีนี้เราก็มาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรบ้างถ้าเป็นการแสดงทัศนะเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่เป็นความจริงหรือว่าอีกอย่างนึงเป็นการสันนิษฐานอดีตที่เราไม่มั่นใจก็คืออะไรที่เป็นความจริงหรือแบบบางทีเราสันนิษฐานอดีตที่เราแบบไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแสดงทัศนะเชิงข้อเท็จจริงหมดเลยเนาะคราวนี้มีเชิงคุณค่าก็คือเชิงคุณค่าก็ตามชื่อมันเลยจะมีการตัดสินเชิงคุณค่าเช่นยังไงบ้างเช่นสวยไม่สวยดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเป็นการให้ค่ามันเนาะคราวนี้ก็มาดูต่อเชิงนโยบายเชิงนโยบายก็จะเป็นเรื่องที่ควรทำหรือว่าไม่ควรทำในอนาคตคีย์เวิร์ดก็คือจะเป็นควรหรือไม่ควรอะไรอย่างนี้เนาะพวกเจอพอน้องเจอคำพวกนี้คือมันจะเป็นเชิงนโยบายทันทีทีนี้เราก็มารู้การรู้จักการแสดงทัศนะทั้ง3แบบแล้วเนาะเชิงข้อเท็จจริงเชิงคุณค่าเชิงนโยบายละเราก็มาดูโจทย์กันว่าเขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าส่วนใดมีการแสดงทัศนะถูกไหมก็คือต้องเป็น1ใน3พวกนี้หรือจะอาจจะมีทั้ง3อันก็ได้เนาะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าส่วนไหนที่มีการแสดงทัศนะทั้ง3แบบนั่นเองเนาะแบบไหนก็ได้เราก็มาเริ่มอ่านกันเขาบอกว่าขณะนี้อุตสาหกรรมในประเทศไทยได้ปรับตัวตามสถานการณ์โลกโดยกำหนดยุทธศาสตร์ 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนมีการใช้เครื่องจักรในขั้นตอนการผลิตแทนกำลังคนจำนวนมากขึ้นการใช้แรงงานคนจึงลดลงขณะเดียวกันก็มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาแทนที่รัฐควรจะเร่งศึกษาปัญหาและทางออกเพื่อให้แรงงานไทยพัฒนาตนและอยู่รอดได้ข้อนี้มันก็ถ้าน้องๆจำเมื่อกี้ได้ที่พี่สอนเนาะน้องก็จะเห็นชัดเจนมากว่าอะไรเอ่ยมีเชิงนโยบายอยู่นะข้อในส่วนหนึ่งในข้อความทั้งหมดอะมีเชิงนโยบายอยู่เพราะพี่บอกว่านโยบายเชิงนโยบายเนี่ยคำว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดเลยที่เราจะตอบได้ซึ่งในข้อความเมื่อกี้ที่เราอ่านกันจะมีคำว่าควรทำหรือไม่ควรทำอยู่เนาะทีนี้มาดูกันว่ามันคือตรงส่วนไหนกันเอ่ยถ้าน้องลองหาดูนะสิ่งข้อความส่วนที่มีอ่ะก็คือส่วนที่5นั่นเองเพราะอะไรนี่ไงรัฐควรจะเร่งศึกษาปัญหาและทางออกเพื่อให้แรงงานไทยพัฒนาตนและอยู่รอดได้นี่เลยมีคำว่าควรวงตัวใหญ่ๆไว้เลยเนาะว่าอันเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดเลยในการบอกว่ามันเป็นการแสดงทัศนะการแสดงทัศนะมันก็เหมือนการแสดงความคิดเห็นนะน้องว่าแต่เป็นข้อนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงนโยบายเนาะว่าเนี่ยรัฐเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างหรือว่าไม่ควรทำยังไงบ้างเป็นเชิงนโยบายซึ่งถ้าน้องลองดูข้ออื่นอ่ะจะไม่มีการแสดงทัศนะนะ
ราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าตอบส่วนที่5นั่นเองก็ข้อนี้นะนี่ส่วนที่5ข้อนี้เฉลย5นะน้องก็ไปดูนะอันนี้คือของปีนี้ง่ายอยู่นะเพราะว่ามีบอกคีย์เวิร์ดมาให้เลยอย่างน้องเจอคำว่าควรเนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดเลยเราก็ตอบได้เลยว่ามีการแสดงทัศนะนั่นเองเนาะน้องก็อย่าลืมไปทวนว่าทัศนะมีกี่แบบมีอะไรบ้างก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่ามีเชิงข้อเท็จจริงคุณค่านโยบายแต่ละอันคืออะไรน้องก็ไปทวนดูนะโอเคข้อนี้ก็จบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินนี้นะ